น้องร้อนแล้วไม่ไหวแล้วแม่น้องพร้อมไหมก็เลยค่ะพร้อมค่ะในวันบวงสรวงนะเรามาให้แนะนำตัวแล้วก็ช่วยบอกถึงคาแรคเตอร์ที่ได้รับกันด้วยค่ะสวัสดีครับผมเสือนะครับรับบทเป็นแสงเทียนครับผมก็ผมด็อกเตอร์นะครับรับบทเป็นลมพลครับแสงเทียนนี่คือเป็นอะไรยังไงบ้างคะเสือเล่าให้เราฟังหน่อยแสงเทียนจะเป็นน้องชายของแสงใต้ครับเป็นลูกคนที่3ในบ้านก็คือจะมีแสงเหนือแสงใต้แสงเทียนแล้วก็แสงจันทร์ตัวแสงเทียนเนี่ยจะเป็นนักศึกษาใช่ครับเอกฟีเราผลเลยครับเป็นนักศึกษาเอกฟีครับผมตัวแสงเทียนเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่จะแบบห้าวๆหน่อยแล้วก็เป็นตัวที่แบบพูดตรงๆถางใครทำผิดก็ด่าเลยใช่ครับจะเป็นประมาณนี้ก็ส่วนลมผลก็จะตรงข้ามนิดนึงครับเพราะครับจะเป็นคนนิ่งๆอ่ะสุขุมแบบว่าเขาจะมีความแบบเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยครับแต่ก็จะมีความแบบกวนๆอยู่นิดนึงมีความสู้อยู่ใช่ครับแต่เราเป็นคู่ขัดกันในเรื่องเหรอคะหรือยังไงเอ่ยประมาณนึงครับผมนิดนึงครับไว้รอติดตามในเรื่องดีกว่าไม่น่านิดเอาไว้ให้เขาติดตามในซีรีส์ดีกว่าครับผมอันนี้คือเรื่องแรกใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะพี่เสือเขาแนะนำอะไรยังไงบ้างไหมเอ่ยก็คือไปผมเจอพี่เสือครั้งแรกตอนไปแคสเจอกันตั้งแต่วันแคสเลยใช่ใช่พี่เสือไนท์มากๆเลยคือตอนที่ผมไปก็ได้ไม่อันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยครับคือผมไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนตอนไปแคสก็คือพี่เสือก็ช่วยแบบว่าช่วยแนะนำอะไรหลายๆอย่างว่าแบบเราควรจะเล่นยังไงหรือแบบทำยังไงให้เราส่งอารมณ์ออกมาได้แล้วพี่เสือคะเป็นยังไงบ้างคะกับน้องครับกับน้องก็คือของน้องอ่ะจะเป็นแคสรอบหลังเพราะว่าตัวลมพลยังไม่ได้แล้วเสือแล้วตอนได้แสงเทียนแล้วก็เลยแบบได้มีโอกาสไปแคสเป็นคู่น้องครับผมก็เจอครั้งแรกแบบมาเก่งๆเลยตัวเออสูงมาบอกพี่ตอนนี้ต้องทำไงฮะก็แนะนำตามที่เราพอจะเข้าใจอ่ะใช่ก็เรารู้อะไรก็บอกเขาเขาถามอะไรเราตอบได้ก็ตอบไปไหนตอบไม่ได้ก็เป็นช่วยน้องตั้งคำถามไปหาพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วผ่านการเวิร์กช็อปกันมาแล้วเป็นยังไงบ้างคู่เราความเข้าคู่เข้าขากันยังไงอ๋อสนุกครับตอนได้เล่นซีนมันรู้สึกแบบไม่ชอบกันจริงๆใช่ทะเลาะกันจริงใช่ไม่จริงเสือคือจริงจังจริงจังมากน้องกลัวแล้วอ่ะคือจะมีฉากปะทะกันเยอะหน่อยครับใช่ใช่มันสนุกว่าใช่ใช่แต่มันสนุกแสดงว่าวันนี้คือเราเลิกเก่งแล้วใช่ไหมคะไม่เก่งแล้วครับในระดับหนึ่งใช่เพราะว่าพี่ๆหลายคนก็ดูแลอย่างดีเลยครับแนะนำอย่างดีใช่ครับมันจะมีพี่เสือกับพี่พีเนี่ยนะครับชอบแกงผมขอต่อหน้าเสือมีความหมายอะไรอะไรยังไงบ้างไหมคะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าอย่างคู่เมื่อกี้เนาะเขาต้องแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเงี้ยค่ะแล้วของคู่เรามันมีความยากเดี๋ยวจะเป็นนิสัยที่ต่างกันที่ว่าทั้งคู่ครับตัวแสงเทียนเขาจะพูดเยอะใช่ใช่ใช่แบบว่าจะคิดอะไรก็พูดออกมาเลยอ่ะลมฝนเขาจะเงียบๆจะเป็นคนไม่พูดแต่เขาจะทำอะไรตามใจตัวเองมากกว่าแต่ตามใจตัวเองในที่นี้จะไม่เดือดร้อนแต่ว่าเราไม่มีเป็นโรคอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็แบบปกติไม่ได้แบบว่าไม่ได้ยินเสียงด้วยอะไรนี้ไม่มีหรือเปล่าไม่มีหรือมีไม่ทันละตัวผมแบบไม่มีตัวผมไม่มีครับไม่มีแต่ว่าก็คือเป็นการขาสัตวแพทย์หรือไงใช่ไหมไม่ใช่เป็นนักศึกษาฟรีครับแล้วเป็นไงบ้างคะผู้กับบอกว่าความคู่เราเดี๋ยวความจิ้นความจริงมันจะต้องระดับไหนระดับตีกันนะระดับตีกันมันคือระดับไหนคือไม่มีความหวานหรอเอาใช้คำว่ามันคือตัวละครมันมีแนวทางของมันใช่แต่มันสปอยก็คือมันจะมีตัวนึงแต่ละคนไม่กล้าพูดมากกลัวหลุดสปอยมีตัวนึงจะแอบชอบตัวนึงก่อนตัวนึงนั่นแต่ไม่บอกนะว่าตัวไหนไว้รอติดตามกันนะแต่เราทั้งคู่คือได้อ่านนิยายกันมาแล้วไม่เอ่ยหรือว่าคร่าวๆครับผมเพราะว่าตัวพี่พวงกับเขาจะให้มาเน้นกันที่บทใหม่มากกว่า
ครับผมนี่ถามกันเลยในเมื่อแบบเรารู้ตัวคาแรคเตอร์ตัวแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราอ่ะเสน่ห์ของตัวละครของเราเนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยอะไรที่จะทำให้แฟนหลงรักตัวละครเราบ้างของผมก่อนละกันของตัวแสงเทียนก็จะเท่าที่ผมรู้จักแสงเทียนนะครับคนก็น่าจะชอบตรงที่เขาเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนไม่อ้อมค้อมเป็นคนคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองครับผมถึงส่วนลมปนนะครับน่าจะเป็นความหน้าหมั่นไส้มั้ยหน้าหมั่นไส้อันนี้เสน่ห์ใช่ครับผมเล่นกับลมปนแล้วผมแบบหน้าหมั่นไส้กัดการตัวเองจะแตกครับคือง้างหมัดได้ก็คือมาผมนี่คือเป็นเสน่ห์แล้วก็น่าจะผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะมันดูแบบมีอะไรเดี๋ยวผมเพิ่มให้ของเขาก็ได้เสน่ห์ของตัวลมปนจะเป็นแบบความน้ำนิ่งไหลลึกอะฮะจะมีแบบนิ่งสงบสยบทุกการเคลื่อนไหวอันนี้เสน่ห์ของน้องอะค่ะเสน่ห์ของน้องอะค่ะน่าจะทุกอย่างไม่มีครับหลงเสน่ห์หลงเสน่ห์เดี๋ยวเขาเชื่อนะว่าเราแบบว่าไม่มีจริงน้องเป็นคนซื่อๆครับน้องเป็นคนซื่อๆตรงๆเหมือนกันเนี่ยก็เลยโดนพี่สื่อเขาหลอกง่ายใช่ครับผมหลอกมันประจำแล้วเชื่อก็เชื่อทุกครั้งผมแกล้งเชื่อเฉยๆโอ้พี่เสือกเสียใจไงจริงๆเหรอพี่ใช่ก็หดง่ายแล้วล่ะพูดกับสบายใจแล้วเห็นตรงนี้ครับผมอันนี้เราเตรียมที่จะเปิดกล้องแล้วเนาะอย่างคู่เมื่อกี้เขาต้องมีแบบเจอฝนเจออะไรที่ของเราต้องมีเจอฝนใช่ไหมคะต้องมีแบบว่าเจอครับเจอจริงๆนะแสดงทุกคนต้องเจอฝนทุกคนใช่เกือบทุกคนแต่เราทั้งคู่อ่ะไม่มีเรื่องอะไรหนักใจเลยใช่ไหมยิ่งเฉพาะเรื่องเข้าคู่กันหลังจากที่ได้เวิร์กช็อปด้วยกันก็ไม่มีไม่มีครับผมจะกังวลมากกว่าเพราะมันเป็นเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็กลัวว่าจะแบบบางฉากเล่นไม่ได้แบบอะไรแต่พี่ๆเขาแนะนำมากๆแล้วพี่เสือเขาฝากเรากับแฟนๆเขาหรือยังคะอ๋อฝากเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แฟนๆผมเป็นแฟนๆออกเตอร์เหมือนแล้วแม่เขาก็ยังอยู่กับพี่ไงเขาเล่าเปิดตัวเขาเล่าอีกคนให้ฝากค่ะฝากที่เราให้เป็นการติดตามค่ะทั้งแบบว่าไอดีส่วนตัวหรือใดๆด้วยครับผมก็ขอฝากตัวแสงเทียนกับลมฝนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยฝากให้เป็นการติดตามซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็คู่ของเราด้วยครับผมยังไงก็ขอฝากแสงเทียนกับลมฝนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผมและสำหรับตัวเสือกับคอปเตอร์ก็สามารถติดตามได้ทางลาพุยออฟฟิเชียลทุกช่องทางเลยครับผมก็มี IG Twitter นะครับแล้วก็ TikTokเฟซบุ๊กด้วยและไอจีของเราสองคนล่ะคะของผมคอปเตอร์ NTP ครับ GOPTRNTP ครับครับผมของเสือ OSUAROO ครับผมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับนะครับเวลาวันนี้มันตื่นเช้าร้อนโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่ถุงมือนะคะบ๊ายบายครับจะต่อยกันขอบคุณมากขอบคุณค่ะ